สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลบสิวแล้วก็การปรับผิวหน้าให้เนียนขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมแต่งไว้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือ after โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยมาดูวิธีลบสิวกันก่อนนะครับวิธีลบสิวของผมเนี่ยอาจจะใช้กับสิวที่เยอะๆไม่ได้นะครับก็จะใช้ได้กับสิวที่เป็นจุด1จุดหรือว่าสิวจุดใหญ่ๆนะครับเริ่มจากการกดใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับแพดโทนนี่นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับว่าเราจะลบสิวตรงไหนสมมุติว่าผมจะลบตรงนี้ก่อนผมก็นะครับวงกลมตรงจุดที่เราจะลบเนี่ยแบบนี้เลยแล้วก็ดันไปตรงจุดตรงผิวที่มันเนียนๆนะครับที่มันไม่มีสิวมันก็จะลบจุดสิวของเราออกไปทำไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำปรับผิวหน้าให้เนียนนะครับผมก็จะใช้เป็นแอคชั่นนะครับเป็นตัวเสริมในการช่วยปรับผิวหน้าให้เนียนขึ้นวิธีใช้แอคชั่นให้เรากดที่ Windows นะครับแล้วก็เลือกแอคชั่นนะครับตรงนี้จากนั้นก็ Import Action เข้ามาครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโหลดแอคชั่นที่ผมจะใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปโหลดแล้วก็ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาทำได้เลยนะครับอินพอร์ตเข้ามาเลยต่อไปเนี่ยให้เราเลือกตรงนี้นะครับสกินฟาวเดชั่นจากนั้นก็กดตรงเครื่องหมายเพย์นี่นะครับแล้วก็กดอันนี้รอสักครู่นะครับให้มันประมวลผลสักครู่หนึ่งโอเคมันก็จะสร้างเลเยอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลือกเครื่องมือบัตรครับแล้วก็ย่อขยายบัตรตามที่เราต้องการนะครับหรือจะกดคลิกขวาแล้วก็ย่อไซส์เอาตรงนี้ก็ได้ตรงฮาร์ดเดทเนี่ยปรับเป็น0นะครับเลือกบัตรเนี่ยเป็นวงกลมทีนี้ก็ระบายครับระบายให้ทั่วหน้าเลยเดี๋ยวเรามาดู before after กันนะครับอันนี้เป็นภาพก่อนที่เราจะทำหน้าเนียนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพ after ก็ถ้าเกิดว่ามันดูเนียนเกินไปนะครับเราก็สามารถลด opacity ตรงนี้ลงได้นะก็เลือกลดตามที่เราต้องการหรือจะเพิ่มขึ้นมาให้เนียนสุดๆเลยก็ได้นะครับก็เป็นขั้นตอนการลบสิวแล้วก็การทำหน้าเนียนแบบง่ายๆนะครับโอเคถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ